โรคอ้วนในเด็กโอ๊ยไม่ไหวแล้วเพื่อนๆรอเราด้วยเราเหนื่อยลูกของเราอ่ะอ้วนจำมามน่ารักจริงๆเลยนะพ่อแต่ว่าลูกก็ดูเหนื่อยเหมือนจะวิ่งต่อไม่ไหวนะแม่เราต้องพาลูกไปหาหมอแล้วล่ะแม่จากการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจร่างกายและทราบจากประวัติที่คุณแม่เล่าให้หมอฟังตอนนี้น้องนุ้ยเข้าข่ายว่าเป็นโรคอ้วนแล้วล่ะครับใครๆเขาก็อยากให้ลูกอ้วนท้วนจำมั่มทั้งนั้นไม่ใช่หรอคะคุณหมอเป็นความเข้าใจผิดของผู้ปกครองครับเนื่องจากการปล่อยให้เด็กๆอ้วนท้วนเกินไปเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายอย่างมากนะครับโรคอ้วนเป็นยังไงหรอคะโรคอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันมากเกินไปจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพเด็กน้อยที่อ้วนจ้ำม่ำจะดูน่ารักทำให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเป็นปลื้มไม่น้อยและคิดว่าเป็นคำชื่นชมไกลๆว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาหารการกินต่างๆเหมือนกับเด็กชายนุ้ยคนนี้แหละครับแต่เมื่อเด็กชายนุ้ยเริ่มกินเข้าไปมากขึ้นไม่สมดุลกับการเผาผลาญออกไปก็จะสะสมจนกลายเป็นเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานกลายเป็นโรคอ้วนนั่นเองโรคอ้วนรู้หรือไม่ว่าโรคอ้วนอันตรายและมีผลต่อลูกรักมากมายโรคอ้วนมีผลต่อภาพลักษณ์บุคลิกของเด็กๆอย่างมากเพราะเด็กอ้วนมักจะกลายเป็นเด็กที่มักถูกเพื่อนที่โรงเรียนล้อเลียนว่าเจ้าตุ่มต่อขาหมูสามชั้นอยู่เสมอทำให้เป็นปมด้อยในวัยเด็กเกิดผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอย่างมากผลงานวิจัยได้ชี้ชัดว่าเด็กอ้วนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่อ้วนได้ในอนาคตและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายเช่นปัญหากระดูกและข้อเดินลำบากเหนื่อยง่ายนอนกรนอาจหยุดหายใจในขณะหลับผิวหนังบริเวณคอและข้อพับมีสีคล้ำมีผลเสียอย่างยิ่งต่อการเรียนและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติความดันโลหิตสูงต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อนำมาดูแลรักษาโรคอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กๆเป็นโรคอ้วนมักเกิดจากการเลี้ยงดูและการได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยทำให้ได้รับพลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเกิดเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายตัวอย่างเช่นเด็กชายนุ้ยตอนเป็นเด็กทารกคุณแม่จะให้นมเกือบทุกครั้งที่ร้องงอแงทำให้นุ้ยได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการและเมื่อโตขึ้นนุ้ยก็ชอบกินอาหารประเภทข้าวแป้งเนื้อสัตว์นมเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดและขนมขบเคี้ยวอีกทั้งยังชอบนั่งนอนๆดูทีวีและเล่นคอมพิวเตอร์เป็นประจำไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มรู้ว่าลูกเป็นโรคอ้วนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วยวิธีที่ง่ายและชัดเจนที่สุดคือการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเทียบกับน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กหญิงหรือเด็กชายที่มีอายุเท่ากันตัวอย่างเช่นเด็กชายนุ้ยตอนอายุ5ขวบมีส่วนสูง120เซนติเมตรมีน้ำหนัก45กิโลกรัมหากนำค่าต่างๆต่อไปนี้ไปเทียบในกราฟมาตรฐานจะเห็นได้ว่าเด็กชายนุ้ยเป็นโรคอ้วนต้องรีบดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้เด็กชายนุ้ยอ้วนเพิ่มขึ้นเป้าหมายสำคัญในการดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็กคือเด็กมีน้ำหนักเหมาะสมกับความสูงที่เพิ่มขึ้นตามวัยปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรักษาโรคอ้วนในเด็กขึ้นอยู่กับ 1. ความร่วมมือและกำลังใจจากครอบครัว 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกอาหารเพื่อลูกรัก 3. ปรับกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือและกำลังใจจากครอบครัว 4. การเริ่มต้นรักษาตั้งแต่เนิ่นๆช่วยลดภาวะแทรกซ้อนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกรักมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยหรือกินอย่างไรได้อย่างนั้น You are what you eat นั่นเองการรักษาเด็กที่อ้วนไม่มากและยังอยู่ในวัยที่เติบโตเร็วนั้นอาจไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักเพียงแต่ต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นเมื่อเด็กสูงขึ้นก็จะมีรูปร่างสมส่วนหายอ้วนเองได้เด็กชายนุ้ยในวัย5ขวบนั้นจึงควรต้องรับประทานอาหารและทำกิจกรรมที่เหมาะสมดังนี้
เด็กชายนุ้ยควรจะจำกัดอาหารมันและอาหารหวานจัดเช่นช็อกโกแลตไอศกรีมขนมเค้กและน้ำที่มีรสหวานและต้องลดอาหารประเภทข้าวแป้งเนยกะทิถั่วและควรกินอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการต้มนึ่งหรืออบแทนการทอดแต่สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า2ขวบควรดื่มนมชนิดขาดมันเนยหรือนมไขมันต่ำรสจืดวันละ2แก้วเพื่อทดแทนนมครบส่วนและควรฝึกให้เด็กมีนิสัยการกินที่ถูกต้องการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กโรคอ้วนคือการเดินปั่นจักรยานรดน้ำต้นไม้เป็นต้นสำหรับเด็กชายนุ้ยการได้รับอาหารที่เหมาะสมครบหมู่และมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กชายนุ้ยก็จะมีรูปร่างที่เหมาะสมกับวัยมีสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนหรือผอมเกินไปโรคอ้วนป้องกันได้เพราะการป้องกันง่ายกว่าการรักษาโดยการให้เด็กกินอาหารครบ5หมู่และมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับวัยการส่งเสริมให้เด็กๆมีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กโดยจะต้องให้เด็กได้วิ่งเล่นเป็นการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีโดยคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลอื่นในครอบครัวควรมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายร่วมกับเด็กด้วยและทำให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวันเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ค่อยขยับร่างกายเช่นดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมโดยช่วยงานบ้านที่เหมาะสมกับวัยได้แก่การรดน้ำต้นไม้ถูบ้านสนับสนุนให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกันทั้งครอบครัวภายในบ้านต้องไม่มีการกักตุนขนมถุงขนมกรอบน้ำหวานน้ำอัดลมหรือลูกอมและควรเปลี่ยนให้เป็นผลไม้รสไม่หวานแทนโดยที่ทุกคนในบ้านต้องร่วมมือเป็นตัวอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทำตามได้ด้วยรวมพลังครอบครัวช่วยป้องกันโรคอ้วนในเด็กสร้างสรรค์โดยโครงการพัฒนาต้นแบบคลินิกเด็กสุขภาพดีเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็กเครือข่ายคนไทยไร้ผง